รถดีไซน์3ล้านแต่จำหน่ายราคาไม่ถึง1ล้านบาทคู่แข่ง Xpander Cross เห็นแล้วตลาดอาจมีเดือดในที่สุด Hyundai Motor ก็ได้เผยโฉมหน้า Hyundai Alcazar อย่างเป็นทางการเสียทีถือเป็นรถยนต์ B-SUV แบบขยายความยาวตัวถังและฐานล้อให้รองรับการโดยสาร7ที่นั่งคู่แข่งของมันในไทยเท่าที่ประเมินจึงหนีไม่พ้นพวก Mitsubishi Xpander Cross และ Suzuki XL7แต่ข้อแตกต่างของ Alcazar ก็คือรูปทรงของมันดูเป็นรถ SUV จริงๆมากกว่า2คันที่กล่าวถึง Hyundai Alcazar พกพาจุดเด่นในการขายระดับหนึ่งเริ่มจากดีไซน์ภายนอกจะเป็นการผสมผสานดีไซน์ระหว่าง Creta และ Palisade SUV รุ่นใหญ่มาผสมกันโดยสัดส่วนตัวรถชวนให้นึกถึง Palisade ที่มีการโชว์ในไทยเมื่อในงานบางกอก International Motor Show 2021เท่ากับว่ารถคันนี้มีกลิ่นอายของรถดีไซน์ราคาหลัก3ล้านกว่าบาทแต่จำหน่ายในราคาเริ่มต้นไม่ถึง1ล้านบาทและด้วยความที่ Hyundai Alcazar เป็นรถราคาปานกลางไม่ใช่รถราคาถูกในอินเดียจึงทำให้ข้อมูลที่เผยแพร่พยายามชูจุดเด่นด้านความหรูหราและความดูดีของตัวรถระดับหนึ่งดังนั้นวินาทีต่อไปนี้จะเป็นการแปลข้อมูลจากเว็บไซต์ Hyundai อินเดียโดยตรงอาจมีบางคำที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกอีหยังวะอะไรเนี่ยอันนี้เราต้องขออภัยจริงๆเพราะข้อมูลมาจากทางเขาเนอะเขาแจ้งมาว่ารถคันนี้มอบการขับขี่อันสุดพรีเมียมสำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่งด้วยระบบไฮดรอลิกรีบาวสต็อปเปอร์ในสตรัทด้านหน้าที่ช่วยให้การควบคุมรถดีขึ้นขนาดเจอรีบาวฮุนไดอินเดียจะเน้นการประกอบรถที่พิถีพิถันเกินหน้าเกินตารถระดับเดียวกันและถือเป็นครั้งแรกในเซกเมนต์ที่มีคอนโซลกลางสามารถเท้าแขนกลางบริเวณเบาะนั่งแถวที่2ช่วยเพิ่มความพรีเมียมและความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นระยะฐานล้อยาวที่สุดในตลาดคือยาว 2,760 มิลลิเมตรเบาะนั่งแถวกลางมีระยะปรับเลื่อนที่มากพอสมควรโครงสร้างตัวรถสร้างขึ้นด้วยโลหะชนิดทนต่อการบิดตัวแบบสูงและแบบสูงพิเศษในอัตราส่วน 75.6% เพื่อตัวถังมีการออกแบบให้ดูดซับและกระจายแรงกระแทกออกแบบโครงสร้างวงแหวนบริเวณห้องเครื่องยนต์เพิ่มความแข็งแกร่งของเสาบีและดีช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและลดการบิดตัวของรถที่เจ๋งสุดๆเลยก็คือ Hyundai กล้านำเครื่องยนต์เบนซินรหัส New ขนาด 2.0 ลิตร159แรงม้าแรงบิดสูงสุด 19.5 กิโลกรัมเมตรและดีเซล 1.5 ลิตร115แรงม้าแรงบิดสูงสุด 25.5 กิโลกรัมเมตรจับคู่เกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะที่น่าสนใจเลยก็คือตัวเบนซิน 2.0 ลิตรเกียร์ธรรมดามีอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในไม่ถึง10วินาทีมีแนวโน้มว่า Hyundai Alcazar จะขึ้นสายการผลิตที่โรงงานแห่งใหม่ในอินโดนีเซียซึ่งก็ต้องวัดใจกันว่าคนไทยชอบรถรูปร่างหน้าตาแบบนี้ไหมและทางบริษัทจะใจกล้าใส่เครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตรขายในไทย 900,000 กว่าบาทหรือไม่เพราะดูแล้วน่าจะใส่เครื่อง 1.5 ที่อาจจะอืดพอสมควรเพื่อให้ทำราคาขายที่ต่ำกว่านั้นได้แต่ถ้ามองมุมมองของการตลาดถ้าใส่ 2.0 ลิตรแล้วตัวท็อป 900,000 กลางๆก็ถือว่าเป็นช้อยส์ที่ดีมากในสายตาเรานะเพราะว่าไม่ต้องชนกับใครแล้วเครื่องก็แรงพอสมควรแต่ไม่ควรขายเกินทะลุล้านห้ามเด็ดขาดหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Guy ขอบพระคุณอย่างสูงครับ